ครูหนุ่มพุกเห็นข่าวนี่หรือยังครับยังค่ะข่าวอะไรคะนายตำรวจราชนิกูลคนดังอักษรย่อรอไปสวีทหวานกับครูสาวหลานเจ้าของโรงเรียนดังอักษรย่อจอที่สวนสนุกกัน2คนแล้วแฟนสาวไฮโซอักษรย่ออหายไปไหนแบบนี้รักร้าวเพราะมีครูสาวเป็นมือที่3แน่นอนหนูคงไม่ได้ไปกับคุณจักร2คนนะคะมีส้มจี๊ดกับปาปังไปด้วยค่ะหนูพุกผมถามจริงๆนะคุณรักหนูพุกจริงๆเหรอทำไมคอยแต่สร้างเรื่องให้หนูพุกแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าคุณถอยดีกว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสินว่าผมถอยหรือไม่ถอยแบบนี้แต่คุณก็ไม่ชัดเจนผมชัดเจนหนูพุกก็รู้แล้วว่าผมคุยกับแอนนี่แล้วว่าเราจะเป็นแค่พี่น้องที่ดีต่อกันหนูพุกพี่ขอคุยด้วยได้ไหมพี่ขอโทษที่ทำให้หนูพุกต้องเป็นข่าวขอโทษที่ทำให้หนูพุกเสียหายฉันว่าเราอย่าเพิ่งคุยกันเลยค่ะแต่พี่เป็นห่วงความรู้สึกของหนูพุกฉันขอคือวันอาทิตย์นี้ที่บ้านจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับส้มจี๊ดค่ะส้มจี๊ดอยากให้คุณครูไปด้วยครูเหรอจะดีเหรอตะดีสิคะคุณครูเป็นคนสำคัญของหนูเลยนะคะหนูอยากให้คนสำคัญของหนูไปด้วยถ้าคุณครูไม่ไปก็ไม่เป็นไรค่ะคุณครูเห็นส้มจี๊ดไม่สำคัญแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะส้มจี๊ดเข้าใจอย่าเข้าใจครูผิดสิไม่เป็นไรหรอกปาปังครูเขาคงไม่อยากไปงานเลี้ยงส้มจี๊ดหรอกสวัสดีค่ะพี่จับส้มจี๊ดไม่เป็นไรนะค่ะปะเดี๋ยวส้มจี๊ดครูไปก็ได้เย้ครูสัญญาแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะที่จะไปงานของส้มจี๊ดหนูพุกเครื่องดื่มอะไรดีครับน้ำพันธ์ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหนูพุกคือพี่ฉันขอตัวไปหาคุณเกตกับเด็กๆก่อนนะคะโอ้โหนี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยสาวไม่ยอมคุยกับคุณจักรก็เล่นพาเขาไปเที่ยวจนมีเขาเป็นมือที่สามสาวก็เลยงอนไม่ยอมคุยด้วยคุณภูก็ระวังนะเดี๋ยวนูพุกจะไม่คุยด้วยเอานะอืมใช่อืมทำไมคุณรุตผมไม่ได้ทำอะไรให้เขาซะหน่อยโอ้โหอย่ามาบอกว่าไม่ได้ทำไอตอนเด็กๆเนี่ยใครกันชอบรวมหัวกันแกล้งนูพุกโหเรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วอะเขาคงไม่คิดมากไม่ติดใจอะไรหรอกมั้งโหไม่ติดใจอะไรล่ะครับเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นที่หนึ่งเลยล่ะงั้นพี่ว่าเรามาหาวิธีการช่วยให้หนูพุกคืนดีคุณจักรดีกว่าไปจะเป็นไงดีครับแล้วผมว่าเรานั่นแหละตัวรอดได้อยู่แล้วฉะนั้นทุกคนไม่ได้คุยด้วยคนพูอะตัวดีเลยทำหนูพุกขนาดนั้นพ่อพี่ปูไม่ทำหนูพุกนะคุณจักรก็ไม่ต้องนั่งเครียดแบบนี้หรอกมันก็ตั้งนานแล้วว่าแบ่งอะไรเขาไว้ล่ะก็เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณปูควรทำก็คือสารภาพกับเขาซะเป็นคนทำไป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 เอ้ยไม่เอาดิช่วยกันดิ